โดยในงานมีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการจิตอาสารวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากค่ะแล้วก็มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะทางทะเลซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองพังงาอำเภอตะกั่วทุ่งเทศบาลตำบลกระโสมเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่อบต.คลองเคียนอบต.กระโสมอบต.เกาะปัญญีอบต.กัดไหลอบต.เกาะยาวน้อยแล้วก็อบต.ตากแดดค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาดบนฝั่งบริเวณท่าเรือชุมชนศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็ที่ถนนทางเข้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาในทะเลบริเวณเขาพิงกันเกาะทะลุเกาะพนักเกาะห้องบริเวณเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยชุมชนเกาะปัญญีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะด้านนายสรายุทธ์ตันเถียนก็กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ที่จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้นะคะมี2แห่งด้วยกันค่ะก็คืออุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาและอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองส่วนที่ยังคงปิดบริการอยู่ก็คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูแล้วก็อุทยานแห่งชาติศรีพังงาค่ะ